มีนักเล่นผู้มลุศา์และศิลแห่งการพนันสองคนคือจี้แผ่และจี้กงทั้งคู่เป็นนักเล่นระดับเสียนร่วมยุคร่วมสมัยกับพระสร้างพระผอมมัมมหิตผู้ดํารงตำแหน่งเจ้าพ่อชัยนาทาวหรือยาวราชและเป็นรุ่นเดียวกับแก๊งบักโขยผู้มีฉายาเงาปีศาจและน่าจะเป็นผู้ทำประโยชน์ให้แก๊งบักโขยจี้แผ่และจี้กงเป็นผู้พัฒนาการเล่นจับยี่กี่ เกมการพนันได้เสียให้ยืนยงคงกับพันมาตราบเท่าทุกวันนี้คำว่าจับยี่แปลว่า12กีแปลว่าใบารวมแล้วจับยี่กีก็คือไพ่12บใบเริ่มแรกจับยี่กีเปิดเป็นบรอกเล็กตามบ้านมีคนเล่น10ถึง20คนวิธีการเล่นไม่ยุ่งยากซับซ้อนเล่นกันง่ายโดยเจ้ามือจะเขียนตารางบนแผ่นกระดาษขนาดใหญ่แบ่งออกเป็น12ช่อง แล้วเจ้ามือจะเลือกไพ่ออกมาจากกอง12บใบหงายไพ่ทุกใบให้ลูกค้าดูก่อนจะรวมเป็นไพ่กองดุดเดิมจากนั้นเจ้ามือก็ดึงไพ่ออกมาหนาึ่งใบแล้วคว่ำไว้เพื่อให้ลูกค้าคาดเดาว่าไพ่ใบนั้นเป็นเลขอะไรและให้แทงตามที่มั่นใจจะแทงจํานวนเงินเท่าไหร่ก็ได้ตามใจชอบการแทงจับยี่กีมีเลือกหลายอย่างเช่นแทงสูง7จ็ถึงสิหรือแทงต่ำหนึ่งถึงหแทงสามตัวหรือแทงเต็งตัวเดียว ถ้าแทงเตงถูกเจ้ามือจ่ายให้สูงถึง11ต่อวิธีจับเล่นยีก่กีง่ายๆเช่นนี้แต่มันยากตอนที่จะแทงให้ถูกและยากเหลือเขียนตอนอ่านใจเจ้ามือนี่แหละว่าจะดึงไพ่ตัวไหนออกมากี่แผ่กับกี่กงมองเห็นเกมการเล่นจับยีก่กีแล้วพลันเกิดความคิดสว่างสวยในการโกยเงินจึงเปิดฉากการเล่นจับยีก่กีขึ้นกลางตลาดเก่าย่านเยาวราชโดยใช้วิธีหยิบไพ่หนึ่งใบขึ้นมา แล้วเอาใส่กระป๋องแขวนไว้ให้ทุกคนเห็นและให้คาดเดาว่าไพ่ที่อยู่ในกระป๋องเป็นเลขอะไรจากนั้นก็เชิญเลือกแทงได้ตามใจชอบจี้แผ่กับจี้กงรวมทุนกันเป็นเจ้ามือโดยมีจี้กงเป็นคนเลือกหยิบไพ่ใส่กระป๋องปรากฏว่าจับยี่กีเป็นที่นิยมเล่นในหมู่ชาวบ้านชาวตลาดอย่างรวดเร็วผู้คนหลั่งไหลเข้าไปแทงจับยี่กีในตลาดเก่าช้ยนาทาวเป็นที่อะดกกรัด และเล่นกันอย่างเปิดเผยคลึกครื้นโดยไม่มีตำรวจท้องที่รบกวนให้ระคายเคืองเสียด้วยแน่ละ่ะงานนี้จี้แผ่จี้โกงส่งสวยให้เจ้านายถึงอย่างพระเดชพระคุณโดยทวนหน้าผู้คิดค้นเกมจับยีก่กีแท้จริงนั้นไม่ปรากฏว่าเป็นใครกันแน่เพียงแต่แน่ชัดว่าต้นกําเนิดจับยีก่กีมาจากแผ่นดินใหญ่คือประเทศจีนต่อมาเมื่อชาวจีนเดินทางออกปยพเข้ามาทำมาหากินและลงหลักปักฐานในเมืองไทยมากขึ้นเรื่อย ได้นำเกมการพนันนี้เข้ามาเล่นในกลุ่มของพวกเขาต่อมาจึงได้แพร่หลายกว้างขวางออกไปไม่ว่าจะเป็นคนจีนหรือคนไทยกราบกระทั่งพันตำรวจตรีชาวลิสุทธิ์คนทวิตย้ายมาดำรงตำแหน่งสารวัตรใหญ่สอน,นอจกักรวรรดิสารวัตรคนใหม่สั่งลุยแหล่งอบัยยมุกในท้องที่รับผิดชอบอย่างจริงจังจี้แผกกับจี้กงคิดว่าเป็นยุทธการตีเมืองขึ้นจึงเปิดบอลจับยี่กีกลางตลาดเก่าคึกคืค้นเหมือนเดิมที่ไหนได้ ท่านสารวัตรใหญ่ยกกำลังตำรวจเข้าล้อมจับด้วยตัวเองเล่นเอากระเจิดกระเจิงอลหมา่านไปทั้งตลาดแต่นอกจากจะเอาจริงกับแหล่งอบายยมุกในท้องที่พันตำรวจตรีชาวฤทธสุคนทวิทยังผ่าตัดภายในสอน,นอจัก,กรวรรดิด้วยความเฉียบขาดสายสืบหกถึงเจ็ดนายที่พัวพันกับบ่อนถูกย้ายออกไปอยู่ภูทรเขตธุรกันดานไกลลิบเช่นบุรีรัมย์ละหางสายหรือพื้นที่สีชมพูสีแดงอันมีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ปฏิบัติการอยู่ จี้กงเจอรายนี้เข้าถึงซึมสนิทต้องปิดบ่อนจับยี่กีอย่างถาวรยุครุ่งเรืองของจี้กงจี้แผ่เป็นอันจบสิ้นเพียงเท่านั้นและนามของสองเสียนได้สูญหายไปจากวงการนานกว่า20ปีรับกระทั่งเมื่อสิปีให้หลังจับยี่กีก็กลับมาดังระเบิดใหม่ในเขตนครมารแทบทุกพื้นที่เช่นประชาชื่นดินแดงห้วยขวางปทุมวันดุสิตตาปูนพญาไทย,ยานนวาวะบางรัก บางซื่อชนะสงครามประเวศวัดพญาไกรพรบพาชัยสำราญดานระราชวังบางพลัดหัวหมากภาษีเจริญตลาดพลูสำเร็จบุคโลบอนจับยีก่กีและหวยปิงปองคึกคักขึ้นมาเพราะมันทำเงินไ,ได้ให้กับเจ้าพ่อมหาศาลโดยเฉลี่ยแล้วเจ้ามือจับยีก่กีและหวยปิงปองแต่ละแห่งจะมีไรายได้หนึ่งถึงสามหมบาท ถ้าเป็นทำเลทองเช่นทองที่บางรักยนานาวาจะมีไรายได้สูงถึงรอบละเจ็ดหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทจับยี่กีจะออกทุกครึ่งชั่วโมงวันละ25-28ถึงรอบลองคิดดูเถอะว่าจะมีไรายได้มาหืมาเท่าไรต่อวันและหน้าออกจับยี่กีหวยปิมปองขนาดไหนแต่การจะออกหวยจับยีก่ก,กีก็มีรายจ่ายไม่ใช่น้อยเหมือนกันเช่นต้องจ่ายให้คนดูต้นทาง7-8ถึงคนหรืออาจจะมีมากกว่านั้นเพื่อกระจายกันคอยดูแลรอบทิศ ป้องกันไม่ให้ตำรวจหน่วยจู่โจมพิเศษเข้ามาถึงตัวเด็กเดินพลอยไม่ต่ำกว่า20ิคนซึ่งจะวิ่งเก็บพลอยเก็บเงินลูกค้าที่แทงและวิ่งจ่ายถ้าลูกค้าแทงถูกถึงหน้าบ้านลูกค้านายตำรวจมือปราบคนหนึ่งซึ่งคุกคีกับจับยีก่กีมาอย่างโชคชนบอกว่าจับยีก่กีกับหวยปิงปองนี้มันทําให้ชาวบ้านชาวตลาดไม่เป็นอันทำมาหากินกันละ่ะเพราะมันได้เสียเร็วจะแทงถูกแทงผิดแค่ครึ่งชั่วโมงก็รู้ผลแล้ว มันออกทั้งวันได้เสียกันทั้งวันนั่งคิดนอนคิดเกงแต่เลขหวยจับยี่กีนี่แหละหาเงินมาได้เท่าไหร่ก็เอาไปให้เจ้ามือจับยี่กีหมดถ้าจะปราบกันจริงๆมันไม่ยากหรอกเพราะตัวเจ้ามือก็รู้ๆอยู่ว่าใครเป็นใครสถานที่ออกหวยก็แน่นอนอยู่แล้วแต่ก็อย่างว่านั่นแหละทองที่มักมองข้ามไม่ค่อยเห็นเจ้ามือจับยี่กีมีรายจ่ายให้ทองที่รับผิดชอบเดือนละไม่ต่ำกว่าเจ็ดหมื่นถึงหนึ่งแสนบาท และอาจจะมากกว่านี้หลายเท่าตัวถ้าเป็นทาเลทองดังกล่าวการแทงหัวจับยี่กีไม่มีอัตราบังคับใครมีหนึ่งบาทสองบาทก็แทงได้จะแทงเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนก็ย่อมได้และมีคนหมดเนื้อหมดตัวเพราะจับยี่กีนับไม่ทวนโดยเฉลี่ยแล้วคนเล่นจะถูกดูดเงินไปอย่างไม่รู้ตัวและเลิกยากเพราะสะดวกในการแทงเนื่องจากมีคนเดินพลอยมารับแทงรับจ่ายถึงหน้าบ้านมีเศรษฐีพันล้านอย,อยู่ย่านตลาดน้อย พอได้รับมรกจากสามีเก่าและเคยเป็นอดีตภรยาระดับตำรวจรองผู้การถูกจับยีก่กีดูดเงินไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทต้องเฉือนที่ดินและตึกแถวย่านตลาดน้อยเชียงกงมาขายไปเกือบหมดการออกหวยจับยีก่กีซึ่งมองเห็นก้อนเงินมาหาศาลแค่เอือ้อมมือถึงไม่ใช่ใครอยากทำก็ทำได้และถึงจะมีเส้นสายทองที่ขนาดสีปึก,ก็เถอะหากไม่ใช่นักเลงจริง ไม่เคยผัดผลในยุทธจักรมาก่อนจนบารมีเถื่อนกล้าแข็งเล่นจับยี่กีไม่ได้หรอกเจ้ามือจับยี่กีที่ดำรงฐานะอยู่ได้ต้องคุมนักเลงอันพานในท้องที่อยู่ในมือต้องมีมือปืนเป็นบริวารเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนและพร้อมจะถล่มผู้บังอาจเข้ามายือแย่งผลประโยชน์และที่สำคัญสุดยอดของการออกหวยจับยี่กีก็คือคนออกหวยหรือคนเลือกจับไพ่หนึ่งใบออกมาใส่กระป๋องแขวนไว้ โดยมีคนแทงเฝ้ามองไม่ยอมให้คลาดสายตาเพื่อไม่ให้มีการเปลี่ยนไพ่ได้คนออกหวยหรือคนจับไพ่ต้องอ่านใจคนแทงแม่นยำเพื่อกวาดเงินขาใหญ่มาจ่ายขาเล็กๆสมัยจี้แผ่กับจี้กงรุ่งเรืองสุดขีดจี้กงถือได้ว่าเป็นยอดฝีมือในเรื่องการออกหวยส่วนยอดฝีมือรุ่นหลังก็มีไอ้ยิงเป็นเคลื่อนลูกใหม่มาแรงที่สุดมันเป็นคนออกหวยให้กับกงกงนักเลงรุ่นเก่าผู้มีฉาย,ยามังกรอมหิต เชื่อกันว่าคือหนึ่งในเกตสมาชิกแก๊งมาโคยผู้ซึ่งเจ้าพ่อแคล้วยังไม่อาจกล้าแตะต้องกองกองเป็นนายทุนออกจากยี่กีที่ตลาดน้อยท้องที่พลับพลายเขตหนึ่งโดยมีไ้ยิ่งเป็นคนออกหวยไอยิ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับกองกองมาก่อนดังนั้นมันจึงเป็นผู้ที่กองกองไว้ใจมากที่สุดต่อมาไอายิ่งได้นร้องสาวขาวอวกมาเป็นเมียน้อยและทําให้มันลงหลายชนิดไม่ลืมหูลืมตา ทุ่มเทเงินทองบำเรอให้สุดตัวยิ่งไปกว่านั้นไอ้ยิ่งยังกล้าทรยศต่อกงกงโดยแอบบอกเมีนยน้อยนักร้องสาวว่าไพ่ที่เลือกจิบมาเป็นเลขอะไรเมียน้อยจึงแทงจับยีก่กีถูรับเงินเป็นแสนบ่อยๆแค่นั้นยังไม่พอนักร้องสาวยังไปบอกเพื่อนและญาติพี่น้องให้มารุมแทงจับยีก่กีจนกงกงเสียงเงินนับล้านบาทกงกงสืบจนรู้ว่าไอ้ยิ่งลงหญิงถึงขั้นบังอาจทรยศต่อมังกรอมหิต ดังนั้นในยิ่งยิ่งเจอนักเลงภายใต้สังกัดกงกงลากตัวไปอัดจ,จนน่วมแล้วน่วมอีกเรียกว่าไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตส่วนนักร้องสาวเมียน้อยถูกมีดโกนตกีดหน้าสวยๆเละเทะจนเสียโฉมเลิกคิดโลบมากไปชั่วชีวิตในวงการยุติจักรจับยี่กีตั้งแต่ดีเรื่อยมายอดฝีมือการอาอกหวยต้องยกให้จี้กงผู้ซึ่งอ่านใจคนทะลุป,ปลุกปรงและจับไพ่หนีคนแทงได้เฉียบขาดจาาะกรจักรันมาโดยตลอด แต่เหนือฟ้าก็ยังมีฝาเฮียกลึงเป็นนักเล่นหรือคนแทงที่เจ้ามือจับยี่กีกลัวที่สุดเพราะเฮียกลึงอ่านสีหน้าท่าทางอากับกิริยาคนออกหวยถึงขั้นรู้แจ้งแทงตลอดว่าจะเลือกหยิบไพ่เลขอะไรออกมาเก็บวันหนึ่งเท่าแก่ชวนพักพวกกับเฮียกลึงไปเล่นจับยี่กีในโรงแรมความที่เท่าแก่หวัดวันในฝีมือของเฮียกลึงถึงกับเอาแว่นตาดำมาใส่เอาผ้าห่มขืนใหญ่มาห่มมิดชิดทั้งตัว เพื่อไม่ให้เฮียกลึงอ่านอากับกริยาถูกแต่เท่าแก่ก็พลาดจนได้เพราะบังเอิญชายผ้าห่มปิดหัวแม่เท้าไม่มิดเฮียกลึงตังเกตเห็นอาก,การสั่นของหัวแม่เท้าก็อ่านออกว่าเท่าแก่หยิบไพ่หมายเลขอะไรขึ้นมาเก็บเฮียกลึงจึงบรรจงแทงเลขนั้นเต็มเหนียวผลก็คือเท่าแก่ไงหลังผึ่งเพราะลมจับต้องหามส่งโรงพยาบาลกันทุลักทุเลก่อนจะกลับมาจ่ายกันให้เฮียกลึงสองล้านกว่าบาท ที่จริงเฮียกลึงน่าจะร่ำรวยสวยหรูไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจในเรื่องเงินไปชั่วชีวิตแต่เฮียกลึงก็เก็บเงินก้อนใหญ่ไม่เคยสําเร็จแม้จะรวยจากจับยี่กีไม่รู้กี่ล้านต่อก,กี่ล้านกลับไปแพ้มาเรียบร้อยทุกทีพบกันใหม่ในเรื่องหน้าครับ